โมบิลแมปที่จะต้องมีข้อมูลมีความรู้เรื่องGeo Dataแล้วก็เรื่อง Data Link นะฮะแล้วก็เรื่องระบบวิชาการและควบคุมต่างๆนะครับในส่วนของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการส่งบุคลากรของกอ.ไปตั้งแต่ปี51นะครับรายละเอียดเนี่ยครับเกิดต่อครับขอบคุณครับผมเรียนว่าในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เรียกว่าไฟนครคอร์ปอเรชั่นซึ่งมาพร้อมกับโครงการนะครับเป็นค่าจ่ายส่วนที่หรือว่าได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดประเด็นแรกก็คือการที่ได้ไปถามที่เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกที่ให้การถ่ายทอดกับประเทศไทยโดยเฉพาะอัศวกาศนะครับ38แมนเดียนนะครับว่าถ้าเราส่งคนไป1คนเพื่อ1ปีก็จะส่งได้38คนแต่ในแต่ละสูตรนั้นจะมีสูตร1เดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปีเพราะนั้นบุคลากรเทียบไปเนี่ยจะมีหลายกลุ่มจำนวนมากกับเราสูตรที่เราไปก็จะเน้นส่วนแรกก็คือตามที่ทางน้องไม่มีได้พูดถึงก็คือการที่เกี่ยวกับโครงการของคลิปเป้นและก็สารต่างศูนย์รวมทั้งระบบดาต้าลิงค์ระบบทางด้านไอบอลในเรื่องนี้ต่างๆนะครับส่วนที่สำคัญส่วนก็คือหลักสูตรทางระดับปริญญาโทตามที่ได้แจ้งไปแล้วก็จะมีหลักสูตรที่เสริมกับความสามารถในการที่จะมาใช้กับโครงการคลิปเป้นสารต่างศูนย์และก็ระดับการดำเนินการของกองทัพระดับประเทศมีเกือบทุกหลักสูตรที่เป็นทั้งวิศวกรรมและก็การบริหารนี้มาส่วนก็คือเรื่องดัชเชนคอร์ปอเรชั่นระหว่างการกำหนดหัวข้อหลักในการที่มีการร่วมกันว่าเราจะร่วมมือเรื่องของดัชเชนคอร์ปอเรชั่นจะเป็นอะไรบ้างซึ่งจะมีความก้าวหน้าภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับสำหรับการบริหารโครงการโดยเฉพาะการศึกษานั้นเราจะมีหนึ่งคณะกรรมการที่เรียกว่าจอยเซอร์วิสคอมมิตี้ดูแลครอบครัวรวมทั้งเรื่องของดัชเชนคอร์ปอเรชั่นที่เน้นเรื่องของการศึกษาด้วยว่าการศึกษานั้นหลักสูตรใดที่จะมีประโยชน์ในส่วนใดก็จะให้การศึกษาส่วนนั้นเป็นกรณีพิเศษถัดมาก็คือคณะกรรมการจอยเซอร์วิสคอมมิตี้ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ขยายผลออกไปทางด้านข้างและทางด้านนั้นก็คือทั้งรายละเอียดที่เป็นภาพกว้างและภาพลึกรวมทั้งการศึกษานี้ด้วยครับกลุ่มที่3ก็คือที่เรียกว่า NPO หรือ Internet Program Office ก็จะดูทุกเครื่องรวมทั้งดูในเรื่องของการกำหนดความต้องการด้านการศึกษากำหนดความต้องการจำนวนบุคลากรและการนำมาใช้งานแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการด้านกำลังพลและการฝึกศึกษานั้นขึ้นมารองรับเพื่อการกรองงานแล้วก็กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะรับการฝึกในส่วนนี้ก็จะมีกรมประมวลผลอากาศจะเป็นผู้รับช่วงในการที่จะแฝงข้อมูลว่าได้ส่งบุคลากรของความต้องการของทางทัพไทยและในส่วนรวมของประเทศนั้นไปเรียนหนังสืออะไรบ้างกลับมาแล้วจะบรรจุที่ไหนให้ตรงกับสายงานหรือจะมาเป็นเทคนิคเชียนมาเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ก็จะมีองค์รวมในการดำเนินการเพื่อที่จะรวบรวมองค์ทั้งหมดนั้นสร้างเป็นการถ่ายทอดต่อเนื่องไปยังเจเนอเรชั่นใหม่ต่อไปครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่กองทัพอากาศจะดูแลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับเราในอดีตเนี่ยนะกองทัพอากาศไทยเนี่ยเราถ้าดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยนะในปี54เนี่ยก็จะเป็นครบรอบ100ปีที่มีการนำอากาศยานเข้ามาในประเทศไทยนะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆในเอเชียที่มีการบินขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในปี2555เราก็นึกถึงว่าอุปการีกองทัพอากาศเนี่ยนะฮะท่านถูกส่งไปทำการบินเนี่ยเดือนมกราคมเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมานะครับในปี55จะครบแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยกองทัพอากาศ2555เนี่ยกองทัพอากาศก็จะถือโอกาสเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองในการบินของอุปการีกองทัพอากาศให้เห็นด้วยว่าการบินมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณฉะนั้นในเมื่อเราเริ่มได้รับงบประมาณที่มันมีทางที่จะพัฒนาได้เราก็ต้องฝันนะฮะเราก็ต้องฝันแต่ว่าพ
ความฝันมันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยตัวประกอบหลายอย่างนี่คือทุกคนมีโอกาสฝันนั่นแหละแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นจริงแค่ไหนนะครับอันนี้ฝันของกองทัพอากาศก็คือว่าเรามียุทธศาสตร์กองทัพอากาศก็คือเราเริ่มตั้งแต่ปี2556นะครับอย่างเป็น3ช่วงละ4ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่1ก็คือเป็นดิจิตอลพาสปอร์ตก็จะอยู่จะครบถึง2554นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วง2551 2554เนี่ยยุทธภพอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องมีการวางแผนการจัดหาเพื่อให้เราสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจอะไรต่างๆที่มีความรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นมาครับอันต่อไปก็คือเป็นเน็ตเวิร์คเซนทริกก็คือเราต้องขยายเครือข่ายต่างๆเนี่ยเพื่อให้ระบบบัญชาการและควบคุมเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศโครงการเป็นเนี่ยเป็นโครงการที่เราถือได้ว่าเป็นโครงการที่เริ่มต้นเหมือนกับเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่ความฝันนะเพราะฉะนั้นก็มีเพื่อนๆเนี่ยที่เราจัดหามาเนี่ยมันเป็นเจเนเรชันที่ 4.5 เพราะนั้นที่อุปกรณ์อาวุธอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะขีปนาวุธอากาศสู่อากาศนะครับเราได้รับอนุญาตให้แล้วก็จะได้รับการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยที่สุดนะซึ่งจะติดตั้งสามารถติดตั้งกับจรวดนั้นที่ทันที่เหมาะสมสมัยที่สุดในยุคนี้ก็คือรุ่น IRIS 4ก็คือ Infrared Imaging System นะ Pulse Vector Pulse Vector Tail Control ก็คือเป็นตัวนักวิทยาที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใกล้เคียงกับ M9X ของสหรัฐนะครับแต่ว่า IRIS 4เนี่ยเป็นขีปนาวุธที่พัฒนามาจากย่านประเทศยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีเครื่องบินเพิ่มเรามีเครื่องบิน Air Boundary Warningเรามีการพัฒนาอัปเกรดระบบแอร์คอมแมนด์คอนโทรลที่เซ็นในภาคใต้อันนี้เป็นการจุดเริ่มต้นเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะฮะยุคต่อไปก็คือทำที่จะเป็นเน็ตเวิร์คเซนทริกก็คือว่าเราต้องขยายเครือข่ายที่เรามีเฉพาะภาคใต้เนี่ยในปีต่อไปเนี่ยเขาต้องการก็ต้องวางแผนงานที่จะขยายเน็ตเวิร์คต่างๆเนี่ยให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศนะฮะและระยะต่อไปเนี่ยก็คือว่าการที่จะเป็นวันออฟเดอะเบสเนี่ยมันไม่ใช่พูดแล้วก็บอกผมเป็นวันออฟเดอะเบสนะปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำคู่ขนานก็คือเราต้องมีตัวชี้วัดนะซึ่งเราเพิ่งประเมินค่าไปว่าตอนนี้เราอยู่ระดับไหนนะซึ่งเราก็รู้ตัวว่าเราค่อนข้างจะช้ากว่าแผนที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หน่วยเกี่ยวข้องทุกส่วนของกองทัพอากาศเนี่ยจะต้องประเมินค่าตัวเองว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอร์พอร์ตตรงส่วนไหนนะเพราะนั้นโครงการหรืองบประมาณต่างๆที่จะจัดทำทุกปีเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับเหมือนกับโรดแมปที่เราได้วางแผนเอาไว้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเอามาจากไหนก็คือเราเอามาจากแผนแม่บทนะครับแผนแม่บทของกองทัพอากาศเนี่ยเราจะมีข้อผูกในด้านต่างๆซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าทุกปีเราจะต้องทบทวนและเราจะวางเป็น3ปีนะเพื่อให้การตั้งงบประมาณเนี่ยสอดคล้องกับคือมันคงไม่สามารถที่จะเป็นไปตามที่เราฝันไว้เป๊ะนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นไปตามเคิร์ฟเนี่ยมันจะต้องพยายามให้ใกล้เคียงกับเส้นที่เราต้องการเพราะนั้นงบประมาณน้อยอาจจะอยู่ใต้เคิร์ฟนะครับเพราะนั้นจะเป็นจริงหรือไม่นะก็คงจะต้องดูจากตัวอากาศยานตัวบุคลากรตัวโครงการอะไรต่างๆที่ถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นได้แค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศรอบๆ